เมปฏิดาตอบแล้วหลังโดนทักเรื่องท้องค่ะก็ต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและผู้จัดละครสาวสวยอย่างเมปฏิดาภรรยาของพิธีกรหนุ่มคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเพราะหลังจากไปร่วมงานแต่งของเมพิชชนาธและไฮโซบิ๊กพี่เอสุภชัยก็ได้ออกมาเผยภาพที่ได้ถ่ายร่วมกับเมปฏิดาซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยถามว่าตั้งท้องลูกคนที่สองหรือไม่ล่าสุดเมจึงต้องออกมาแจ้งว่าไม่ได้ท้องค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะอะไรในตอนนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าคนทักกันมาเยอะมากว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมย์ได้ขนาดนี้เลยเหรออีพี่เอท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่าพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปไหมคะโอ้ยรู้เลยว่าแกงเมย์ค่ะแกงหม้อใหญ่ด้วยถ่ายติ๊กต็อกคือคืนฟีดเต็มเลยค่ะเพิ่งไปขอคลิปนี้ตอนแรกก็แอบตกใจว่าเอคุณเมย์มีเบบี้เพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะเพราะโดนพี่เอแกงแรงมากนั่นเองค่ะซึ่งก็เชื่อว่าคนที่ได้เห็นภาพนี้ตอนแรกก็คงต้องคิดเหมือนกันแต่สรุปว่ายังไม่ได้ท้องค่ะยังไม่ต้องร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ค่ะ